ากาศดีจังเลยเหมาะกับการเข้าค่ายของเราเนอะมอลลี่เนอะใช่จ้าเหมียวจังอ้าวว่าไงจ๊ะสองสาวน้อยจะไปไหนกันมีกระเป๋าเดินทางด้วยเราสองคนจะไปเข้าค่ายค่ะพี่ปั๊บปั๊มมินเป็นครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าค่ายเหรอโอ้โหนี่โตจนเข้าค่ายกันแล้วเหรอเนี่ยสนุกดีนะพี่ก็ชอบแต่ไปกันสองคนมีของแค่นี้มีแค่นี้ละค่ะไม่ได้แบกอะไรไปเยอะเดี๋ยวลำบากอ้อมีอีกอย่างนึงที่ต้องเอาไปของจำเป็นมากนี่กล้องถ่ายรูปค่ะเอาไว้ถ่ายลง IG ลง Facebook จะได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาเฮ้อเอาไปได้ด้วยเหรอแน่ใจนะว่าคุณครูให้เอาไปอ่ะพี่ละเห็นแล้วกลัวหายจังเลยไม่หายหรอกค่ะพวกเราอ่ะโตแล้วรู้จักรับผิดชอบขอบคุณมากนะคะพี่เปปเปอร์มินไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราอ่ะช่วยเหลือตัวเองได้สบายมากบ๊ายบายลันลาลันลาลันลาลันฮึเป็นห่วงจังท่าทางจะไม่รอดหรอกสองคนเนี้ยตามไปแอบดูดีกว่าโอ้โหค่ายเราน่ารักจังเลยนี่ใช่ไหมเต็นท์ที่เรานอนคืนนี้ไปเอากระเป๋าไปเก็บในเต็นท์กันดีกว่าเมียวจังเมียวจังยังมีเวลามอลลี่จะไปวิ่งเล่นนะเห็นมีชิงช้าด้วยน่ารักน่ารักไปเลยไปเลยเมียวจังจะถ่ายรูปรอบๆจะเซลฟี่สักหน่อยเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเคเคโอ้โหเข้าค่ายออกจากเพลิดเพลินไม่เห็นจะลำบากตรงไหนเลยสนุกจังแชะ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 มุมเงยซะหน่อยแชะแชะมุมก้มจะได้หน้าวีเชฟแชะแชะเอารูปนี้รูปนี้ลง IG เลยดีกว่าจึ๊ดรูปนี้ก็ดีลง Facebook ด้วยจึ๊ดอุ๊ยข้างในมีอะไรอ่ะจักรยานว้าวสีชมพูด้วยซิ่งไปเลยดีกว่าว้าวว้าวฮึบฮึบฮึบจะเห็นเรามั้ยเนี่ยดูสิยังไม่ถึงไหนก็ทิ้งกล้องแล้วหือแล้วทำไมฉันต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้มาด้วยฉันไม่ใช่คนเข้าค่ายนะเฮ้ยฮึบฮึบไปใกล้อีกหน่อยฮึบฮึบว้าวว้าวว้าวอุ๊ยเหมียวจังจักรยานน่าเล่นจังเลยขอมอลลี่เล่นบ้างสิมิเอาอ่ะอันนี้เหมียวจังเจอนะมอลลี่ก็เล่นชิงช้าดีแล้วมอลลี่เล่นชิงช้าตั้งนานแล้วเบื่อไปไปเหมียวจังเล่นชิงช้าไปมอลลี่จะขี่จักรยานมิเอาชิงช้าที่บ้านก็มีจักรยานที่บ้านไม่มีจะเล่นจักรยานอุ๊ยโกรธแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้นอนนอกเต็นท์เลยฮึโกรธแล้วโกรธไปสิไปแล้วนะฟิวเงี้ยเงี้ยเงี้ยโถเอ้ยเด็กน้อยแค่นี้ก็ต้องทะเลาะกันแล้วยายมอลลี่ต้องร้องไห้โวยวายลั่นป่าด้วยเหรอเนี่ยดูสิว่าเราเอาจักรยานมาหรือเปล่าอ่ะมีพอดีเลยจัดให้น้องซะหน่อยปิ้วอุ๊ยจักรยานใครอ่ะอยู่ดีๆตกมาตรงนี้หุยต้องมีนางฟ้าเด็กดีคอยช่วยเหลือเราแน่ๆเลยโอ้ยขอบคุณนะคะนางฟ้าเย้ๆๆๆดีใจจังเลยไปขี่จักรยานเล่นดีกว่ากิ๊งๆๆเหมียวจังกิ๊งๆๆนี่มอลลี่ก็มีจักรยานแล้วนะอุ๊ยมาจากไหนอ่ะมอลลี่น่ารักจังเลยสีก็สวยนะไม่รู้เหมือนกันน่ะสงสัยจะเป็นนางฟ้าเด็กดีแสกมาให้มอลลี่อยู่ดีๆก็ตกมาตรงเนี้ยดีจังเลยดีจังเลยเหมียวจังขอโทษนะที่เมื่อกี้ใจร้ายไม่ยอมให้มอลลี่เล่นเดี๋ยวเหมียวจังอ่ะจะชดเชยด้วยการทำอาหารเย็นให้นะเพราะมือเนี้ยเดี๋ยวคุณครูให้ทำกันเองเดี๋ยวเหมียวจังจัดการเองเย้ๆๆได้เลยได้เลยหายก่อทุกอย่างทำอร่อยอร่อยนะจ๊ะไปขี่จักรยานเล่นก่อนนะลั่นลาลั่นลาลั่นลาทำอาหารไม่เห็นจะยากเลยเรามีซุปข้าวโพดกระป๋องมาเดี๋ยวอุ่นในหม้อซะหน่อยก็อิ่มอร่อยได้ง่ายๆตั้งเตาแป๊บเดียวหอมหอมมันต้องรอสักพักใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรจะทำเลยถ่ายรูปเล่นดีกว่าอุ๊ยกล้องถ่ายรูปหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายหายกล้องถ่ายรูปหายจริงด้วยกล้องถ่ายรูปหายเงี้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 ยเหมียวจังร้องไห้ทำไมเหมียวจังอุ๊ยแล้วทำอะไรเนี่ย
ในหม้อนี่อะไรอ่ะไหม้ดำไปหมดเลยเหมียวจังฮะไหม้หรือโอ้โหไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ทำใหม่ได้ไหมอาหารน่ะฮึมันหลายเรื่องมากเลยมอลลี่ข้อแรกกล้องถ่ายรูปหายข้อ2 อาหารหมดแล้วข้อ3คุณครูบอกว่าใครทำอาหารไม่สำเร็จก็อดกินไปนะมื้อเนี้ยฮะฮะกินไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยวันนี้มันถ่านชัดๆโอ๊ยสงสารเด็กพวกนี้จริงๆเลยมาเดี๋ยวพี่เปเปอร์มินช่วยเองดีนะเราเตรียมอาหารมาด้วยแล้วก็ใส่จดหมายน้อยบอกรักซะหน่อยเรียบร้อยรอรับนะจ๊ะสาวน้อยปิ้วอุ๊ยกล่องสมบัติเห็นไหมเหมียวจังมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนั้นอุ๊ยจริงด้วยมาตอนไหนเนี่ยมัวแต่ร้องไห้ไปดูกันเถอะมอลลี่ไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างอุ๊ยอาหารกินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวใจเย็นเหมียวจังมีจดหมายด้วยอ่านจดหมายก่อนโอ้ใช่ลืมสองสาวไม่ต้องร้องไห้เก่งนะจ๊ะมีอาหารมาให้ทานแล้วเราก็นี่กล้องถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็เจออยู่ที่บ้านมาเข้าค่ายไม่ต้องเอามาหรอกเห็นไหมว่ามันต้องระวังของหายแล้วนั่นน่ะสติ๊กเกอร์กันยุงแฮมทาโร่ติดกันด้วยนะเดี๋ยวยุงจะกัดแล้วเวลาเข้านอนก็อย่าลืมห่มผ้าล่ะจัดการเตรียมผ้าห่มไว้ในเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วจากใครเอ่ยอุ๊ยใครอ่ะใจดีจังเลยเตรียมทุกอย่างให้เราเลยนั่นสิกำลังจะบ่นเลยว่ายุงเริ่มมาเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์กันเลยดีกว่ามอลลี่คิดว่าต้องเป็นนางฟ้าเด็กดีแน่ๆเลยอ่ะงั้นเราสองคนนะเหมียวจังจะต้องเป็นเด็กดีมากๆเลยรู้ไหมแล้วก็อย่าโวยวายห้ามร้องไห้แล้วต้องค่อยๆคิดช่วยกันแก้ปัญหาดีๆนะนางฟ้าจะได้ชื่นใจโอเคเราจะไม่ร้องไห้ไม่ทะเลาะกันช่วยกันแก้ปัญหาเนอะมอลลี่เนอะจ้าคิดได้ดังนั้นแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าเย่อ่ำมอลลี่อยากติดสีอะไรสีฟ้าจ้ะโอเคเดี๋ยวเหมียวจังติดให้ส่วนของเหมียวจังก็ต้องสีชมพูนอนกันเลยดีกว่าฝันดีจ้า